การขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0 ยังคงเดินหน้าตามยุทธศาสตร์ชาติภายใต้วิสัยทัศน์ปฏิรูปประเทศไทยสู่ดิจิทัลไทยแลนด์มุ่งเน้นการสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศสู่ความมั่นคงมั่งคั่งโดยเป้าหมายสำคัญของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมคือ 1. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันก้าวทันเวทีโลก 2. สร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียม 3. พัฒนาทุนมนุษย์สู่ยุคดิจิทัล 4. ปฏิรูปกระบวนการการทำงานและการให้บริการของภาครัฐและหนึ่งในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่มุ่งสนับสนุนการนำประเทศไทยสู่เศรษฐกิจ 4.0 โดยได้ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมนั่นคือการพัฒนาศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อเป็นศูนย์ให้บริการด้านดิจิทัลและข้อมูลข่าวสารเชิงเศรษฐกิจและสังคมแก่ชุมชนวิสาหกิจชุมชนเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลข่าวสารชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนและการบริหารประเทศโดยมีหลักการดำเนินงานคือการสร้างบุคลากรในพื้นที่เพื่อทำหน้าที่เป็นวิทยากรและผู้ชำนาญการด้านดิจิทัลประจำชุมชนเพื่อให้ประชาชนมีความรู้เท่าทันดิจิทัลและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตซึ่งศูนย์ดิจิทัลชุมชนจะเป็นช่องทางในการเพิ่มโอกาสทางอาชีพการเกษตรและการค้าขายของชุมชนผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลส่งเสริมให้เกิดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในระดับชุมชนหรือ Village E-commerceส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนสู่โลกดิจิทัลนอกจากนี้ศูนย์ดิจิทัลชุมชนยังให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างรู้เท่าทันสร้างภูมิคุ้มกันในโลกดิจิทัลขณะเดียวกันยังเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อศึกษาหาข้อมูลต่างๆก้าวทันโลกทันสถานการณ์อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆและยังเป็นช่องทางในการเข้าถึงบริการของภาครัฐเพิ่มความสะดวกสบายให้คนในชุมชนสามารถใช้บริการสาธารณะต่างๆได้อย่างรวดเร็วประหยัดเวลาประโยชน์ของเทคโนโลยีดิจิทัลยังช่วยให้การบริการด้านสาธารณสุขเข้าถึงได้ทุกชุมชนผู้ป่วยสามารถได้รับการดูแลรักษาทางไกลผ่านระบบเทเลเมดิซีนเพื่อช่วยให้แพทย์ได้สื่อสารกันได้อย่างชัดเจนทั้งภาพเคลื่อนไหวในการให้คำปรึกษาแก่โรงพยาบาลที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและประชาชนสามารถจัดการสุขภาพของตัวเองด้วยข้อมูลสุขภาพที่เชื่อถือได้ศูนย์ดิจิตอลชุมชนเทศบาลตำบลบ้านตำค่ะวันนี้ศูนย์ของเราได้กล้าเป็นศูนย์ดิจิตอลชุมชนแล้วและพร้อมที่จะขับเคลื่อนสินค้าชุมชนให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วทั้งประเทศค่ะเราพร้อมแล้วครับที่จะยกระดับสู่การเป็นศูนย์ดิจิตอลชุมชนศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนโรงเรียนตริกามชิตารามมีคณะกรรมการที่เข้มแข็งมีบุคลากรและมีวิทยากรตลอดจนเรามีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนเราจะยกระดับสู่การเป็นดิจิทัลชุมชนในอนาคตนะครับศูนย์ดิจิตอลชุมชนตำบลนางงวของเราเนี่ยมีความพร้อมในเรื่องของตัวศูนย์เองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิทยากรอุปกรณ์ซึ่งพร้อมที่จะให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนญาติโยมที่สนใจในเรื่องของการทำการตลาดออนไลน์เพื่อจะนำพี่น้องประชาชนนั้นเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิตอลให้เกิดความมั่นคงมั่งคั่งเกิดความยั่งยืนวันนี้ศูนย์ดิจิทัลชุมชนจะเป็นกลไกสำคัญในการสร้างโอกาสสำหรับชุมชนในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลและบริการสาธารณะต่างๆเพื่อสร้างรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตและขับเคลื่อนความสุขของพี่น้องประชาชนและก้าวสู่ความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนตลอดไป